ประวัติหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนหลวงตามหาบัวถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาแห่งสกุลโลหิตดีณตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันอังคารที่12สิงหาคมพ.ศ.2456ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน9ปีฉลูบิดาชื่อนายทองดีมารดาชื่อนางแพงได้ให้มงคลนามว่าบัวหลวงตามหาบัวในวัยเด็กขณะที่แม่ตั้งครรภ์นั้นได้ปรากฏขึ้นในครอบครัวและหมู่ญาติว่าธรรมดาทารกในครรภ์เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาต้องดิ้นบ้างไม่มากก็น้อยพอให้แม่รู้สึกแต่กับลูกคนนี้แปลกกว่าคนอื่นตรงที่นอนนิ่งเงียบเหมือนไม่มีลมหายใจจนบ่อยครั้งทำให้แม่คิดตกอกตกใจว่าไม่ใช่ตายไปแล้วหรือทำไมจึงเงียบผิดปกตินักครั้นเวลาจะดิ้นก็ดิ้นผิดกับทารกทั่วๆไปคือดิ้นเสียจนแม่เจ็บในท้องครั้นพอถึงระยะจะคลอดก็เจ็บท้องอยู่ถึง3วันก็ไม่เห็นว่าจะคลอดแต่อย่างใดตอนเจ็บท้องอยู่นั้นก็ชนิดจะเอาให้ล้มให้ตายไปเลยเสร็จแล้วก็หายเงียบไปจนกระทั่งคิดว่าไม่ใช่ตายไปอีกแล้วหรือแล้วก็กลับดิ้นขึ้นมาอีกคุณตาของท่านทายถึงอุปนิสัยของทารกในครรภ์ว่าถ้าหากเป็นชายชอบไปทางไหนเรียกว่าขาดเลยทีเดียวเป็นคนจิตใจหนักแน่นลงได้ทำอะไรแล้วต้องจริงจังทุกอย่างไม่มีเลาะเลาะแหละแหละและเมื่อทารกคลอดออกมามีสายลกพาดเฉลียงบ่าออกมาด้วยคุณตาเห็นดังนั้นจึงพูดขึ้นว่าสายบาดสายบาดแล้วทำนายไว้เป็น3อย่างคือ 1. สายบาทถ้าเป็นนักปราชญ์จะเหยียบแผ่นดินสะเทือน 2. สายกำยำถ้าเป็นนายพรานก็จะมีความชำนาญลือลั่นสถานป่าสายโซ่ถ้าเป็นโจรก็จะเป็นประเภทคุกตารางแตกสำหรับการศึกษาหลวงตามหาบัวเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งมีความขยันอดทนและมีความรับผิดชอบสูงจะเห็นได้จากผลการเรียนโดยสอบได้ที่2ในชั้นประถมปีที่1พอขึ้นชั้นประถมปีที่2ที่3ก็สอบได้ที่1มาโดยตลอดเมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่3ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับชั้นสูงในสมัยนั้นแล้วท่านก็ไม่ได้เรียนต่อในชั้นใดอีกเลยสำหรับอุปนิสัยท่านมีนิสัยถือความสัตย์ความจริงทำอะไรก็ทำจริงเวลาทำการทำงานจะไม่อยากให้คนรู้คนเห็นแม้ในยามบวชเป็นพระแล้วเวลาทำความเพียรท่านไม่ยอมให้ใครเห็นได้ง่ายๆทำทางจงกรมหลบอยู่ในป่าและในยามค่ำคืนต้องรอจนหมู่คณะขึ้นกุฏิหมดแล้วท่านจึงจะเดินลงจงกรมและที่เด่นมากก็คือมีความทนหดอดทนเป็นเลิศสังเกตได้จากการทำงานของท่านจะทำไปเรื่อยๆจนกว่างานจะเสร็จถ้าไม่มืดหรือไม่ใช่เวลากินข้าวกลางวันก็ไม่ยอมเลิกจนพวกน้องๆพากันมาบ่นให้พ่อกับแม่ฟังว่าถ้าพ่อแม่ไม่ไปทำงานด้วยพี่ชายทำงานไม่ยอมเลิกยอมหยุดยังกับว่าจะเอาให้น้องๆตายไปข้างหนึ่งเลยทีเดียวมูลเหตุแห่งการบวชเมื่อท่านมีอายุครบสมควรจะบวชได้แล้วพอได้ปาลบเรื่องนี้ขึ้นในขณะที่กำลังรับประทานอาหารว่ามีลูกชายหลายคนแต่ไม่มีคนใดคิดบวชให้พอให้ได้เห็นผ้าเหลืองก่อนตายได้ตายอย่างเป็นสุขหายห่วงลูกคนอื่นๆพ่อไม่สนใจพอจะอาศัยใครมีแต่ท่านเท่านั้นที่พอจะอาศัยได้พ่อชมท่านว่าลงได้ทำการทำงานอะไรแล้วพ่อไว้ใจได้ทุกอย่างพ่อทำยังสู้ไม่ได้แต่พอพ่อขอให้บวชให้ทีไรท่านไม่เคยตอบไม่เคยพูดเลยเหมือนไม่มีหูมีปากบทเวลาพ่อตายแล้วจะไม่มีใครฉุดลากขึ้นมาจากหม้อนรกพ่อพูดว่าถ้าพ่ออาศัยท่านไม่ได้แล้วพ่อก็หมดหวังเพราะลูกชายหลายคนพ่อหวังใจอาศัยท่านเท่านั้นพอพ่อว่าอย่างนั้นน้ำตาพ่อร่วงปุบปับแม่เองพอมองไปเห็นพ่อน้ำตาร่วงแม่ก็เลยน้ำตาร่วงเข้าไปอีกคนเราเห็นอย่างนั้นเกิดอาการสะเทือนใจทนดูอยู่ไม่ได้ก็โดดออกจากวงรับประทานอาหารปุบปับหนีไปเลยนั่นแหละเป็นต้นเหตุให้เราตัดสินใจบวช
สู่ร่มกาสาวพัสท่านได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดโยธานิมิตบ้านหนองขอนกว้างตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมพ.ศ.2477ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน7ปีจอพระอุปัชฌาย์คือท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้ให้ฉายานามว่าญาณสัมปันโนแปลว่าผู้ถึงพร้อมด้วยญาณด้วยความที่เป็นคนมีอุปนิสัยจริงจังคิดว่าพอบวชแล้วเราจะตั้งหน้าบวชให้สมบูรณ์แบบไม่ให้ตำหนิติเตียนเจ้าของได้ในหลักธรรมหลักวินัยข้อใดเลยเราจะเอาจริงเอาจังจนกระทั่งวันศึกกะไว้อย่างนาน2ปีจะทำหน้าที่บวชให้สมบูรณ์ที่สุดจะเรียนหนังสืออะไรอะไรก็แล้วแต่เถอะจะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์